เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภคนะครับวันนี้พบกับผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดรายการของเราได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันทาง Facebook Channel YouTube ก็มีนะครับช่องทางหลากหลายกันเลยทีเดียวนะครับชื่อเดียวเลยครับไทย PBS Podcastแล้วก็สามารถติดตามได้ทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของเราครับที่ดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับเนื้อหารายการนั้นติดตามให้ดีครับคุณผู้ฟังจะมีเรื่องราวใกล้ตัวนะครับทั้งการไปว่าจ้างนะครับการซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะครับหากท่านประสบปัญหานะครับก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้หรือมาปรึกษาเราก็ได้นะครับทักคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับในเพจของเราในช่องทางต่างๆหรือโทรมาที่เบอร์027902111ก็ได้ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นจะมีทีมงานคอยรับสายรับเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ทีมงานพี่ทนายความจากเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความนะครับสามารถปรึกษากฎหมายได้เลยนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้ผมมีเรื่องราวหลากหลายนะครับคุณผู้ฟังเบื้องต้นเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้ก็เห็นอกเห็นใจกันนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่กรุงเทพก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับทั้งในเขตลาดกระบังเขตประเวศนะครับรวมถึงที่จังหวัดระยองปริมณฑลเราก็มีนะครับที่ปทุมธานีก็มีหลายชุมชนนะครับที่ท่วมอยู่อย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นภัยน้ำท่วมตรงนี้ไปให้ได้นะครับก็มีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจตรงไหนนะครับติดขัดปัญหาแจ้งขอความช่วยเหลือมาที่ไทย PBS ได้นะครับหรือว่าช่องทางผ่านทางกทม.ผ่านทางสายด่วนของหน่วยงานต่างๆนะครับในแฟนเพจของเราเราก็มีแปะเอาไว้ให้เหมือนกันนึกอะไรไม่ออกโทรมาเลยครับ027902111ครับเราให้คำแนะนำได้นะครับเบอร์โทรหน่วยงานไหนอยากได้โทรมาขอได้นะครับคุณผู้ฟังครับในประเด็นเกี่ยวกับผู้บริโภคของเรานะครับเคยนำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องคูปองรับประทานอาหารนะครับอาหารญี่ปุ่นนะครับดารุมะซูชิล่าสุดมีความคืบหน้านะครับผมว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเนี่ยเขาประกาศแจ้งผู้เสียหายนะครับที่เคยยื่นเรื่องกับสคบว่าให้รีบส่งเอกสารประกอบคำร้องทุกข์เนี่ยให้ครบถ้วนแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะครับวันนี้ก็วันที่16กันยายนแล้วนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์คุณผู้ฟังที่เป็นผู้เสียหายกรณีนี้นะครับแล้วก็ได้ยื่นเรื่องต่อสคบไว้เนี่ยรีบส่งเอกสารให้ครบนะครับภายในวันที่30กันยายนผมย้ำอย่างนี้เพราะว่าสคบเนี่ยเขาจะไปใช้ประกอบการฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องเงินเรียกร้องค่าเสียหายคืนให้แก่ท่านนะครับสคบเขาจะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคให้ในประกาศนะครับเขาบอกว่าสามารถส่งได้หลายช่องทางนะครับทางแรกเนี่ยถ้าท่านไหนอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้ครับที่สคบชั้น5นะครับอาคาร B ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะครับหรือจัดส่งไปทางไปรษณีย์นะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่สะดวกหรืออยู่ไกลนะครับก็ส่งไปที่สคบนะครับอาคารรัฐประศาสนภักดีนะครับหรืออาคาร B นั่นแหละครับอาคาร B เบิร์ดนะครับถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10210รบกวนท่านที่ส่งเอกสารนะครับวงเล็บมุมล่างด้านขวาของซองหน้าซองด้วยนะครับว่าเป็นกรณีฟ้องคดีดารุมะซูชินะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ฟังไม่ทันหรือจดไม่ทันตามที่ผมบอกนะครับสามารถไปฟังย้อนหลังได้หรือเข้าไปดูที่เพจของสคบก็ได้นะครับพิมพ์ว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับใน Facebook เขาจะมีแปะไว้แล้วก็จะมีในส่วนของทาง QR Code ไว้ให้ด้วยนะครับผมเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ในไหนได้เอ่ยถึงแล้วนะครับก็คุยถึงเรื่องความคืบหน้ากันนิดนึงนะครับเรื่องดารุมะซูชิเนี่ยการฟ้องคดีแพ่งเนี่ยเป็นเพียงแค่การดำเนินการส่วนหนึ่งนะครับที่สคบเขาจัดทำให้แก่ผู้บริโภคคือท่านเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องคดีด้วยตัวเองนะครับให้มันแยกย่อยหลักร้อยหลักพันคนนะครับมันหลายเรื่องหลายราวตามกฎหมายสคบเขามีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วนะครับเขารวบรวมผู้เสียหายผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดยื่นเรื่องฟ้องแทนให้เลยนะครับในส่วนของคดีแพ่ง
นอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังในเรื่องของคดีอาญาครับเขาได้ตรวจสอบร่วมกับ DSI นะครับประสานงานเพื่อขอให้เป็นคดีพิเศษครับเพราะว่าจำนวนผู้เสียหายและวงเงินเนี่ยอาจจะเข้าเกณฑ์เพื่อที่จะได้ไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินตรวจสอบธุรกรรมด้วยนะครับก็จะมีการประสานงานไปยังธนาคารโดยท่านเลขาธิการสคบนะครับพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันนะครับได้เปิดเผยว่าจะมีการหารือนะครับประสานกับ DSI เพื่อร่วมกันตรวจสอบโดยสคบจะดูเรื่องกฎหมายสัญญาโฆษณาและการขายตรงขณะที่ DSI เนี่ยจะประสานให้มาช่วยของเรื่องของคดีนะครับให้เป็นคดีพิเศษและก็จะมีการรายงานเนี่ยระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลนี้ส่งไปยังนายอนุชานาคาสายครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเรื่องนี้นะครับก็จะมีการตรวจสอบในหลายเรื่องนะครับในส่วนของทางผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาของสคบก็บอกว่าจะหารือกับ DSI ครับเพราะว่าพบว่าตามเกณฑ์ของ DSI เนี่ยที่จะรับเป็นคดีพิเศษต้องมีผู้เสียหายมากกว่า100คนนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยสคบเขาบอกไว้ว่าน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า10ล้านซึ่งกรณีของดารุมะซูชิเนี่ยเข้าข่ายทั้ง2เงื่อนไขนะครับเพราะว่ามีผู้บริโภคร้องเรียนเข้าไปที่สคบมากกว่า400รายแล้วนะครับและคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมแล้วเนี่ยประมาณ27ล้านบาทและอาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับจนถึงปัจจุบันตรงนี้ก็ต้องดูครับว่าในส่วนของคดีอาญานั้น DSI เขาจะดำเนินการอย่างไรต่อนะครับแต่ในส่วนของคดีแพ่งรีบส่งเอกสารนะครับภายใน30กันยายนเดือนนี้นะครับผมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ท่านไหนมีแผนจะสร้างบ้านไหมนะครับมีแผนจะต่อเติมปรับปรุงบ้านหรือเปล่าตรงนี้น่าสนใจนะครับมีหลายครั้งหลายคราวที่เราจะเห็นว่ามีการไปจ้างผู้รับเหมาทำสัญญากันแล้วนะครับตกลงกันอย่างดีนะครับถึงเวลาก็มาทำนะครับได้คุณภาพบ้างไม่ได้คุณภาพบ้างอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าแล้วแต่ผู้รับเหมาดีๆก็มีนะครับที่ทำงานเสร็จตรงเวลามูลค่างานโอเคทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแต่ผู้รับเหมาที่ทิ้งงานนะครับไม่ทำตามสัญญาก็มีอยู่หลายเคสครับตามกลุ่มของคนรักบ้านกลุ่มคนอยากสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับกรณีนี้เป็นเรื่องราวของผู้เสียหายครอบครัวหนึ่งครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขายื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนี่แหละครับอยากขอความช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าไปจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านใช้วงเงินมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทครับคุณผู้ฟังแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสร้างไปสร้างมาสร้างไม่เสร็จครับและทิ้งงานด้วยประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยเกือบ1ล้านเอ๊ะคุณผู้ฟังอาจจะงงว่าเอ้าสร้างบ้านมูลค่ากว่า 1.5 ล้านแล้วมันจะเสียหายเกือบ1ล้านได้ยังไงคือตอนที่ทิ้งงานเนี่ยมีการไปประสานกับผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรครับผู้เสียหายเขาไปประสานมาประเมินบ้านที่สร้างนะครับไปได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปมูลค่ามันน่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับทีมประเมินเขาก็บอกว่าโอ้ที่สร้างมานี่น่าจะประมาณแค่ 600,000 เท่านั้นแหละครับพี่ฉะนั้นอีก 900,000 กว่าบาทครับที่เสียหายไปเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกับคุณสมศักดิ์ครับเป็นผู้เสียหายอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณสมศักดิ์สวัสดีครับครับผมคุณสมศักดิ์ครับสอบถามนิดนึงไปเจอผู้รับเหมารายนี้ได้ยังไงทำไมถึงเราถึงได้ไปว่าจ้างเขาครับเขาทักมาทางเฟซส่วนตัวครับครับทักมาทางเฟซส่วนตัวบอกว่าตอนนั้นผมไปโพสต์ในกลุ่มรู้สึกว่ากลุ่มอยากมีบ้านเพื่อหาช่างอะไรอย่างเงี้ยครับครับว่าผมมีงบแค่ 400,000 อยากทำบ้าน1หลังครับแต่มันมีแต่คนบอกว่าทำไม่ได้มีแต่ 600,000 ผมก็เลยปล่อยวางไปสักพักก็มีคนทักมาครับก็400,000พอทำได้ขอคุมวัสดุเองผมก็เลยให้เขาทำแต่ว่าเขาทักมาเขาบอกเขาคนใต้คนบ้านเดียวกันอะไรอย่างนี้ผมก็เลยเชื่อใจไปเลยทีนี้ก็เลยไม่ได้ไปตามดูว่ามีประวัติเสียอะไรหรือเปล่าเลยไม่ได้ดูเลยคือไปเจอในโซเชียลมีเดียอย่างนี้เหรอครับพี่ครับผมในกลุ่มหางานกลุ่มคนอยากมีบ้านอะไรอย่างช่างหางานอะไรอย่างนี้ครับครับรู้สึกเป็นคนกลุ่มคนอยากมีบ้านนะครับครับคือโดยพื้นเพพี่สมศักดิ์ก็เป็นคนใต้มาอยู่เพชรบูรณ์วัดบ้านเซนไม่ได้เซนอยู่เพชรบูรณ์ครับอ๋อทั้งผู้รับเหมาก็เป็นคนทางใต้เหมือนกันใช่ครับก็ทักมาพอเขาบอกเขาคนใต้ผมก็เลยเอางั้นเห็นว่าคนบ้านเดียวกันเลยอย่างนี้ครับอืมครับผมเป็นไงครับพี่ไม่รู้จักกันนะฮะตอนทำข้อตกลงทำสัญญาได้เจอหน้าเจอตัวคุยรายละเอียดกันยังไงบ้างครับเออครับตอนทำสัญญาไปทำอยู่ที่กรุงเทพเพราะตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพครับขับรถแท็กซี่อยู่กรุงเทพครับอืมก็ไปทำสัญญากันที่อู่แท็กซี่วางเงินไปรอบแรกวันทำสัญญา 160,000 บาทครับ 1.6 โอเคครับ 160,000 ครับเสร็จแล้วก็
เขาบอกเขามาหน้างานผมก็ยังไม่ได้กะเขาก็มาจริงผมเอ้ยเห็นเขามาจริงครับก็เลยก็เชื่อใจก็เห็นก็ถ่ายรูปว่าขุดหลุมมาไม่โคมาขุดหลุมอะไรก็โอเคก็วัดก็สบายใจแล้วคือเขายังมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะพี่สมศักดิ์มูลค่าบ้านที่จะสร้างนี่คือประเมินกันเนี่ยตามสัญญาประมาณล้านห้าถูกต้องไหมครับอ๋อคือในล้านห้าเนี่ยคือมันสามหลังฮะอยู่ในที่เดียวกับเพนหมดเลยโฉนดที่ดินเดียวกันเลยครับอ๋อแล้วคราวนี้นี่คือตอนทำสัญญาแสนหกหมื่นเนี่ยคือตกลงสร้างทีเดียวสามหลังหรือว่าทีละหลังครับไม่หลังเดียวครับตอนแรกตกลงทำมันแค่หลังเดียวทำหนึ่งหลังครับผมพอมาแล้วพอมาแล้วเห็นว่างานเขาเดินเร็วดีจังเลยมีแมคโครมีมิโครและคนงานก็เยอะวันแรกก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นตรงนี้ก็จะสร้างอยู่แล้วเหมือนกันก็เลยให้เขามาสร้างอีกหลังนึงแล้วทำสัญญาเหมือนกันทำสัญญาเพิ่มอีกไหมครับทำสัญญาเพิ่มฮะแต่ว่าให้พี่สาวเป็นคนทำให้เพราะพี่สาวอยู่เพชรบูรณ์พี่สาวแฟนแล้วผมก็ยังอยู่กรุงเทพก็เลยให้พี่สาวทำแทนให้แล้วก็วางไปอีก 160,000 บาทอืมครับรู้สึกว่าอันนั้นทำวันที่4เมษายนห่างกัน3วันครับ4เมษายนที่ผ่านมานี้ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับอ๋อเดี๋ยวนะพี่สมศักดิ์แสดงว่า3หลังเนี่ยคือขึ้นก่อร่างสร้างโครงสร้างหมดแล้วไหมครับคืออ๋อที่เขาได้ทิ้งงานไปหน่อยครับคือมันสร้างทีเดียวพร้อมกันหรือว่ามันทยอยสร้างหลัง1หลัง2ติดกันแล้วหลัง3สร้างหรือยังเพิ่งหลัง1แค่ขึ้นเสาแล้วก็มาต่อหลัง2เลยครับครับหลัง1ขึ้นเสาหลัง2ก็ขึ้นเสาเหมือนกันคือเริ่มจาก1ใหม่เหมือนกันหลัง2อืมอย่างงี้หลังที่3นี่คือหลังที่3นี่เป็นงานที่ว่าหลังคาผมรั่วกับฝ้าผมพังครับแล้วจะให้ย้ายห้องน้ำออกข้างนอกผมตกลงแค่นี้ไอ้พี่สาวคุยกับช่างเพราะผมก็ยังอยู่กรุงเทพเหมือนกันโอ้แสดงว่าหลัง3เนี่ยไม่ได้สร้างใหม่เหมือน1กับ2แต่ว่าเป็นการปรับปรุงต่อเติมใช่ครับแต่ว่ายอดจะเยอะกว่าทั้ง2หลังอืมครับไอ้หลัง1นี่วงเงินประมาณเท่าไหร่ครับหลังที่1มีทำสัญญาที่ 400,000 บาทครับ400,000 หลัง2ครับหลัง2นี่ 430,000 ครับ4.300,000 หลัง3ครับหลังที่3มีคุยกันสองรอบแต่มันไม่มีสัญญาครับประมาณเท่าไหร่คือรอบแรกมีทำฟ้ากับย้ายหลังคาย้ายน้ำออกนี่คือก็ตกลงที่ 350,000 แล้วก็เบิกไป 300,000 ครับพอเบิกไป 300,000 เขาลื้อหลังคาออกหมดเอ้าทุบห้องเราหมดเลยห้องนอน4ห้องทุบออกหมดครับผมก็เลยถามทุบทำไมเขาก็เลยบอกว่าฟุตติ้งมันไม่ดีมันจะพังแล้วบ้านหลังนี้จะพังแล้วต้องทำใหม่อืมซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นช่างเราก็เอ้าแล้วทำไงทีนี้ก็ตกลงกันอย่างนี้แล้วก็เห็นเราก็ช่วยเขาอีกก็ถือว่าอัพตามน้ำเขาบอกว่าต้องทำฟุตติ้งแล้วเพิ่มห้องน้ำใหม่หมดครับต้องเพิ่มอีก 300,000 ก็คือ 600,500 ครับครับพอ 600,500 เขาเบิกไป 600,000 เหลือ 50,000 บาทยังไม่ได้เบิกแต่ไม่ได้งานเลยแสดงว่าได้ขึ้นมาแค่หลังคาอย่างเดียวครับแสดงว่าสัญญาเนี่ยทำอยู่2หลังไอ้หลัง3เนี่ยไม่ได้ทำครับผมครับเป็นไงพี่ตอนที่เขาเริ่มเข้าไปเริ่มงานนี่คือไอ้การเบิกจ่ายนี่คือเขาเบิกเป็นงวดๆไปหรือว่ามันเบิกทีเดียวเป็นก้อนใหญ่ๆไปนี่แหละครับคือในสัญญาน่ะในสองหลังที่มีสัญญานะครับคือตกลงกันเป็นงวดๆจริงครับแต่ช่วงนั้นมันเป็นสงกรานต์รู้สึกว่าสงกรานต์แล้วเขาทักมาบอกว่ามันเดี๋ยวช่างจะติดสงกรานต์จะไม่หยุดเดี๋ยวร้านจะปิดหลายวันขอเบิกทีเดียวเลยสองหลังเพื่อที่จะไปซื้อของมาเตรียมไว้เพราะช่างมันจะเขาช่างเขาจะไม่หยุดงานสงกรานต์ครับก็เลยพี่สาวก็เลยให้ไปอีกเพราะตอนนั้นผมติดโควิดแล้วพี่สาวก็โอนให้พี่เขยมั่งโอนมั่งอย่างเงี้ยภายใน10วันจนถึงวันที่10เมษายอดเงิน1ล้านกว่าบาทแล้วแต่พี่สาวเขาคือคนต่างจังหวัดเนาะเขาไม่ได้นับยอดว่าเออโอนไปเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเรื่องใหญ่นะครับเดินผมกลับมาบ้านเอ๊ะเขาทำไมก็ขอเบิก50,000ผมก็เลยสงสัยผมก็เอายอดจากพี่สาวมาคิดดูมัน1,540,000บาทแล้วก็ที่เบิกไปครับเพราะว่ามันมีกำแพงอีก100,000บาทที่ทิ้งไว้เหมือนกันปากเสาทิ้งไว้เฉยๆแสดงว่าเงินเนี่ยเบิกจนเกือบจะใช่ครับครบราคาทั้ง3หลังเลยใช่ครับพอเขารู้ว่าผมเบิกผมบอกว่าให้เคลียร์เงินกับพี่สาวก่อนเลยเพราะผมติดโควิดอยู่ครับเขาก็ไม่ติดต่อผมอีกเลยหลังจากนั้นเขาก็คุยกับพี่สาวตลอดผมก็ติดใจสงสัยบ้านยังไม่เสร็จก็เลยเห็นเขาถึงไม่ได้ถ่ายรูปส่งแล้วไม่ทักมาอะไรอย่างนี้ที่ไหนได้คือเบิกหมดแล้วครับประมาณนี้แต่ว่าไอ้หลังที่ไม่มีสัญญาเนี่ยนะครับคือมีคลิปเสียงที่ว่าคลิปเสียงของเขาเองเลยฮะไม่ได้คุยโทรศัพท์ในนั่งคุยเรียนแต่ผมแอบบันทึกเสียงไว้ครับก็คือว่าผ
ผมถามว่าหลังนี้มีอะไรบ้างที่ทำใน 6,500 เขาก็อธิบายหมดเลยว่ามีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เด็กมีใช้ของใหม่หมดไม่เอาของเก่ามาใช้ครับหลังคานี่เป็นมีแบบมีโฟมอย่างดีสุดท้ายได้หลังคาธรรมดามาที่ไม่มีโฟมเป็นสังกะสีธรรมดาอย่างนี้ฮะเป็นมีต้นคีบธรรมดาครับแล้วเหล็กก็เอาเหล็กเก่าผมไปใช้เหล็กที่รื้อมาที่ก็บอกเป็นสนิมนี่ไม่ใช้ใช้ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เอาไปใช้หมดเหมือนเดิมก็คือได้มาแค่สังกะสีอย่างเดียวหลังเหล็กก็ยังเป็นเจ้าของของผมอยู่เลยครับประมาณนั้นฮะคราวนี้ห้องผนังห้องนึงห้องนอนก็ทุบเหลี่ยมหมดเลยแสดงว่าเงินเนี่ยเริ่มเบิกในช่วงก่อนสงกรานต์เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเมษาจนถึงก่อนสงกรานต์เนี่ยเบิกกันไปเป็นล้านห้ากว่าๆและงานเนี่ยมาทำตลอดไหมครับวันหยุดก็มาทำไหมคือทำอยู่จริงแต่ว่าพอวันหยุดจริงๆก็คือของก็ยังไม่ได้มาตามที่ที่เขาพูดเนี่ยของที่บอกจะเอามาทีเดียวเป็นรถ6ล้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีผมเข็บไว้หมดเลยฮะต้องทำพูดต้องบันทึกเสียงมีครบหมดประมาณนี้แล้วพอเวลาผมหายจากโควิดทีนี้ผมก็จะวิ่งมาแล้วมาอยู่สัก 4-5 วันแล้วผมก็กลับพอผมมาปั๊บเขาไม่อยู่ก็ผมจะบอกเขาตลอดว่าก็ผมไม่รู้ว่าเขาโกงนะผมบอกว่าเออผมกำลังไปนะกลับไปพิจิตรนะพอผมมาปั๊บเขาไม่อยู่ละครับแต่พอผมกลับไปกรุงเทพปั๊บเขาก็มาวันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปเลยคือไม่รู้ว่าตั้งใจมาให้ไม่ตรงกับเราหรือเปล่าไอ้ตรงนี้เราก็ไม่ทราบใช่อันนี้ผมก็กล่าวหาเขาไม่ได้ฮะแต่ว่าคือผมมาไม่เคยได้เจอตัวจริงๆมาในคือเจอแค่ครั้งเดียวแต่ที่เหลือเป็นเจอลูกน้องนี่แหละครับลูกน้องก็มาทิ้งไว้หลายชุดแล้วฮะคือไม่ได้เงินฮะการสร้างเนี่ยการก่อสร้างมันต่อเนื่องไหมครับพี่หรือว่ามันทำพักหนึ่งหยุดพักหนึ่งแล้วมาทำต่อพฤติกรรมเป็นยังไงคือช่างที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ตลอดนะฮะครับอยู่ตลอดแต่ว่าไม่มีของให้ทำคือเขาอยู่เพื่อรอของรอเงินจากช่างจากผู้รับเหมาก็คือช่างนิวเนี่ยเนาะรอเงินรอของก็รอไปเรื่อยๆคือจนช่างรอไม่ไหวเขาก็เลยต้องกลับละเพราะว่าเงินกินก็ไม่มีละอย่างเงี้ยงานก็ไม่ได้ทำเพราะว่าของไม่มาแสดงว่าเอาเงินไปแล้วของก็ไม่สั่งมาให้ช่างแล้วค่าแรงช่างหรือค่าเหมางานที่ช่างเขารับต่อเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายเขาอีกไม่ได้จ่ายคือจ่ายเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่หมดอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วพอช่างหนีกลับครับผมไปตามไปทวงถามไหมครับพี่ตอนช่างหนีกลับไปแล้วบอกเอ้าทำไงเนี่ยแล้วใครจะสร้างต่อแล้วคุณของไม่เห็นมาเขาตอบกับเรายังไงบ้างผมถามว่าเอ้าแล้วตอนนั้นช่างไม่กลับผมถามว่าเอ้าแล้วช่างทำอะไรเนี่ยเขาบอกก็มีอะไรให้ทำไปก่อนเลยประมาณนั้นคือมีคลิปเสียงเหมือนกันอีกคือมีอะไรให้ทำไปก่อนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่าของที่จะทำก่อนมันทำได้ไงเพราะข้างล่างยังไม่เสร็จจะให้ทำตรงนั้นก่อนมันข้ามขั้นตอนแล้วมันทำไม่ได้อะพี่ประมาณนั้นครับคือช่างเขาบอกอย่างนี้ช่างที่ทำอ่ะนะเสร็จแล้วก็รอไปรอมาจนช่างกลับบ้านผมก็เลยถามอีกรอบเอ้าแล้วทีนี้ใครจะทำช่างกลับหมดแล้วเขาบอกว่าอ๋อช่างเบิกเงินล่วงหน้าผมไปเยอะเลยหนีหมอช่างหนีผู้รับเหมาแต่ผมก็โทรคุยกับช่างอยู่ครับประมาณนั้นก็บอกว่าถ้าขึ้นศาลเลยให้ช่างคนนี้มาด้วยก็ได้คือเขาช่างเขาบอกคือช่างนะไม่ได้หนีแต่เขาบอกว่าไม่ได้ตังค์ว่างั้นใช่ครับโอ้แล้วยังไงสุดท้ายคือมันตัดขาดกันมันถึงจุดที่ต้องแตกหักกันยังไงครับตัดขาดกันไปอยู่ประมาณเดือนกว่าเดือนนึงนะแค่จะเดือนนึงที่ไม่มีช่างเลยทั้งสามหลังคือไม่มีช่างเลยครับจนผมต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านแล้วพอเด็กจะเปิดเทอมรอบนั้นแล้วผมย้ายโรงเรียนเนี่ยก็กลับมาก็มานอนอยู่เนี่ยหลังคาลั่วก็รั่วนอนคือไม่มีที่นอนอ่ะทั้งสามหลังมันไม่เสร็จสักหลังไงก็มาอยู่อย่างนั้นเสร็จปั๊บทีนี้ผมก็เลยถามเขาไปถามเรื่อยๆเขาบอกรอช่างเสร็จแล้วก็อีกใจแล้วว่าน่าจะทิ้งแล้วแต่มีช่างมาจริงๆครับเวลาถามนี่พี่สมศักดิ์ถามทางไหนไปหาเจอตัวเป็นๆเลยไหมหรือว่าโทรหาไม่ไม่เคยได้เจอตัวเป็นๆเลยฮะเขาจะไม่โทรคุยเลยเขาจะพิมพ์ Facebook อย่างเดียวครับพิมพ์ช่องแชทอะครับครับเขาบอกว่าเดี๋ยวทีมชุดใหญ่มาเลยอาเข้ามานามสกุลเดียวกันเขาบอกมาไหมล่ะมาหลายคนเลยแต่ก็มาแค่สองคนผัวเมียแต่นามสกุลเดียวกันจริงฮะครับแต่ว่าผมถามนามสกุลเดียวกันเขาบอกเขาไม่รู้จักครับแต่นามสกุลเดียวกันจริงแต่เขาไม่รู้จักกันเป็นผู้หญิงช่างป้ามาทำป้าให้แต่ทำป้าให้นี่คือพอของที่ขาดนี่เขามาสั่งอยู่ช่วงนึงมาสั่งแค่น้อยเดียวแต่มันไม่จบหลังเลขนะฮะมันไม่จบไม่จบเสร็จเขาก็ขาดการติดต่อไปเลยผมฟังดูเนี่ยรูปการเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่พอให้มันผ่านสถานการณ์ไปได้พอสักพักนึงไม่มีคนก็หาเหมือนเอาคนมา
ไม่มีของก็เหมือนเอาของมาเติมหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นชุดใหญ่หรือว่าทำให้มันเป็นกิจจลักษณะใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นก็เหมือนว่าสั่งมาทีละหน่อยเพื่อให้มีช่างมาอยู่ก่อนเพื่อนั้นให้เจ้าของบ้านเห็นว่ามีช่างอยู่ครับช่างไม่ได้ขาดอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายช่างที่เป็นงานตระกูลเดียวกันก็โดนโกงค่าแรงเหมือนกันก็ไม่ได้ตังค่าแรงเหมือนกันเหมือนช่างคนแรกครับครับทำไมถึงตัดสินใจจะเริ่มแบบร้องเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผมไปหาตำรวจที่ท่าพลที่เขตที่ว่าอยู่เนาะครับไปหาแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยแจ้งไม่ได้รับแจ้งเพราะเหมือนแจ้งความฝ่ายเดียวเขาก็เลยไม่ได้ลงบันทึกประจำวันอะไรให้สักอย่างเลยก็เลยเขาให้กลับมาเดี๋ยวเขาแนะนำให้ไปยกเรื่องสัญญาก่อนแล้วก็เตือนผู้รับเหมาในใบเนี่ยนะที่จะแจ้งไปว่าให้เวลาเท่านี้นะต้องมาเข้ามาหน้างานมาทำงานต่อนะถ้าไม่ทำงานต่อก็คืนเงินมาแล้วส่วนที่ว่าที่จะต้องทำเพิ่มแล้วเราแจ้งยกเลิกสัญญาแล้วก็ทวงถามเขาไหมล่ะครับผมก็พิมพ์ว่าทวงพวกไอ้เนี่ยแบบช่างต้องมาภายในสิ้นเดือนให้เวลาอีก1เดือนครับหรือไม่ก็โอนเงินคืนมาที่เหลือที่เหลือมีเขียนตอบรับมาก็คือชื่อพ่อเขาฮะเขาส่งไปที่บ้านเกิดเขาว่าชื่อพ่อเขาส่งตอบรับเป็นตอบรับมาแต่ไม่มีคำเขียนอะไรใดๆต้องคิดว่าเดี๋ยวจะคืนนะอะไรอย่างนี้ไม่มีฮะคือเขาก็หายไปเลยไม่ได้แสดงความชัดเจนว่าจะมาทำต่อหรือว่าจะคืนเงินให้เรายังไงใช่ครับไม่มีคำตอบตัวนั้นเลยแค่มีคนเซ็นรับจดหมายเฉยครับเสร็จแล้วให้หลังไป1เดือนผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วช่างที่ว่านามสกุลเดียวก็มาทิ้งไว้ผมก็เลยต้องจ้างเขาต่อเลยคือตัดสินใจแล้วว่าไม่เจ็บแน่ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่มีที่นอนละก็เลยเอาที่ดินเนี่ยไปจำนำกับหลานลูกของพี่สาวอ๋อครับเพื่อจะเอาเงินมาทำต่อให้มันเสร็จครับประมาณนั้นพี่สมศักดิ์ผมถามนิดนึงแล้วตอนนี้ไปยื่นเรื่องสคบเนี่ยสคบที่ส่วนกลางหรือว่าสคบที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับอ๋อผมไปที่กรุงเทพฮะที่ศูนย์ราชการที่พัฒนาครับอ๋อยื่นเมื่อไหร่ครับผมไปยื่นมาเมื่อ2วันก่อนครับเมื่อวันที่14ครับ14กันยาเนาะทางสคบเขาก็รับเรื่องรับเอกสารไปแล้วรับครับผมเพราะเรานัดกันไปผู้เสียหายที่ว่าโดนช่างนิ้วโกงฮะมันมีอยู่ในกลุ่มอยู่20คนแต่ผมไม่รู้ว่าตัวจริงหรือว่าตัวปลอมบ้างก็ไม่แน่ใจครับครับ20คนเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แค่เราเจ้าเดียวสิที่เจอปัญหากับผู้รับเหมารายนี้ไม่ใช่เจ้าเดียวครับโอ้โหทั้งหมดในกลุ่มมันมี20คน20คนจังหวัดไหนบ้างพี่สมศักดิ์ที่ผมรู้ก็ทราบก็มีอุบลขอนแก่นแล้วก็ปทุมแล้วก็สระบุรีฮะโอ้เพราะว่ากลุ่มนี้ที่ผมจะเข้าไปเนี่ยตอนนั้นมันมีอยู่10คนแล้วฮะแล้วผมเข้าไปเป็นคนที่11นี่พี่สมศักดิ์จ้างไปสร้างที่เพชรบูรณ์อีกรายนึงจ้างไปสร้างที่อุบลอย่างเงี้ยเหรอครับครับผมประมาณนั้นแต่ว่าคือมันคนละเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่มันคนละฝากประเทศเลยนะพี่นะครับคือเขาไปทุกจังหวัดที่ไปคุยกันที่สคบที่ไปเจอผู้เสียหายคนอื่นด้วยกันอย่างเงี้ยครับครับผมพอรู้ไหมครับว่าสคบรู้สึกได้พอรู้ไหมว่าคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเขามีสำนักงานเป็นตัวเป็นตนไหมไม่มีฮะรู้แต่ว่าเปิดร้านอาหารตามสั่งกับร้านส้มตำอยู่ที่เส้นเรียบไปโคราชคือแก่งคอยครับมีปักหมุด GPS ไว้เรียบร้อยมีคนปักหมุดให้ทับกวางฮะอ๋อแถวทับกวางก็เส้นมิตรภาพสิงั้นน่ะใช่ครับผมเป็นเขตแก่งคอยในตรงเนี้ยอยู่ตรงข้ามกับปั๊มคาวติกนี่ผมก็จะไปโคราชวันนี้พรุ่งนี้อยู่เดี๋ยวถ้าลองผ่านไปเดี๋ยวลองไปถามดูผมยังปักหมุดให้ได้เลยอยู่นะฮะครับเนาะเพราะว่าเราก็อยากฟังข้อมูลจากอีกฝ่ายนึงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคุณรับเงินเขาไปเป็นล้านนี่ทำไมคุณถึงไม่ไปทำงานต่อตามสัญญานะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ฮะคือผู้เสียหายคนอื่นคือช่างนิวเขายังไม่รู้ว่าผู้เสียหายทุกคนเนี่ยเขาได้คุยกันหมดแล้วเขาคิดว่าต่างคนต่างไม่เจอกันอย่างนี้ซึ่งพอเขาจะไปทำให้อีกหลังนึงเขาบอกโอ้ยได้ข่าวว่าโกงที่เพชรบูรณ์มาไม่ใช่เหรอทิ้งงานมาเขาพิมพ์บอกผู้เสียหายคนนึงว่าผมเนี่ยเลือกไอ้ของเกียร์เอเขาไปทำบ้านไม่จบก็เลยต้องทิ้งงานพี่เรื่องมากหรือเปล่าตกลงไว้อย่างนึงแล้วก็ไปเปลี่ยนเขาไปสั่งนู่นสั่งนี่เพิ่มจนเขาทำไม่ได้หรือเปล่าพี่สมศักดิ์นี่คือมันเป็นเท็จอย่างนี้เขาไปอ้างอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่มีเลยฮะคือผมก็เลยติดต่อช่างไปว่าถ้าขึ้นศาลพี่ต้องไปด้วยนะเพราะว่าพี่เป็นคนทำพี่จะรู้ว่าของเป็นยังไงแล้วเขาก็ไปอ้างกับผู้เสียหายคนอื่นว่าบ้านของผมเนี่ยทำเสร็จไปสองหลังครึ่งแล้วครับแต่จริงๆแล้วหลังเดียวยังไม่เสร็จครับหลังแรกเสร็จไหมหลังเล็กไม่เสร็จครับหลังสองเสร็จไหมหลังสองนี่
รู้ตัวนั่นเลยสัก 40% ได้แค่ 40% ถึง 50% หลัง3ล่ะหลังที่3นี้ได้แค่สังกะสีมาอย่างเดียวชุดเดียวเลยแต่ว่าขึ้นโครงขึ้นหลังคาให้แล้วแหละแต่ว่าเป็นเหล็กเก่าเราเอางี้3หลังเบิกเงินไป1.5 ล้านกว่ามูลค่า3หลังที่เขาสร้างให้เราตอนนี้มันตีได้สักประมาณสักกี่แสนถ้าผมนับคร่าวๆเลยหลังผมนะหลังแรกเลยหลังแรกที่ผมเป็นคนทำสัญญาเองกับแฟนเนี่ยหลังนั้นเนี่ยผมตีเต็มไปเลยยังได้เลยอ่ะแต่ว่าหลังที่สองนี่ทำไปผมว่าน่าจะสัก150,000ครับให้200,000อ่ะทำไป200,000สองแสนสี่แสนหลังนี้แสนหนึ่งประมาณ600,000กว่าบาทโอ้ครับก็เหลือส่วนต่างอีกขึ้นไปแค่เสาเดียวเหลือส่วนต่างอีกมูลค่าเกือบล้านที่ยังไม่ได้มาทำให้เราใช่ครับผมคำนวณแล้วน่าจะมี800,000กว่าถึง900,000เพราะว่าเพราะเท่าที่ผมฟังเท่าที่ผมฟังเนี่ย600,000ที่พี่สมศักดิ์ตีเมื่อกี้คือตีเผื่อให้ด้วยนะไอ้หลังแรก400,000นี่คือก็ยังสร้างไม่เสร็จถูกไหมอันนั้นเอาตามสัญญาเลยเต็มไม่เสร็จแต่ผมตีให้เต็มเลยเพราะเผื่อนี่มันจะล้านกว่านะครับเนี่ยความเสียหายนะครับเพราะว่าบินที่สั่งของที่ทำเองตอนนี้ที่ทำเองอะนะครับผมเก็บไว้หมดเลยแต่ยังไม่ได้นับแล้วก็ค่าเรียนช่างใหม่เนี่ยช่างใหม่ที่เขามาทำต่อจากช่างนิวอย่างเงี้ยครับก็คือยังไม่ได้นับด้วยตอนนี้มีใครได้แจ้งความเป็นคดีบ้างยังครับคือมีแต่แจ้งแต่เขาลงบันทึกประจำวันให้อย่างเดียวหมดเลยครับโอเคไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องแบบนี้นะครับถ้าคุณทำสัญญาจ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้านมาปรับปรุงบ้านนะครับแล้วเกิดการทิ้งงานข้อมูลจากสคบครับเขาบอกว่ามันมีการร้องเรียนนะครับในประเด็นลักษณะแบบนี้นะครับสูงสุดเลยนะครับเป็นอันดับ1ของสคบเลยนะครับโดยสภาพปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของก่อสร้างล่าช้านะครับไปจองซื้อบ้านซื้อคอนโดแต่กู้ไม่ผ่านก็เป็นส่วนหนึ่งหรือสร้างมาแล้วหรือซื้อมาแล้วโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของผู้รับเหมาทิ้งงานนะครับก็จะเป็นปัญหาลำดับต้นๆที่มีการร้องเรียนไปยังสคบซึ่งสคบเขาบอกว่าสัญญาก่อสร้างบ้านหรือรับจ้างผู้รับเหมาเนี่ยนะครับทำกันเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ถูกต้องมันไม่ครบถ้วนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบนะครับแล้วก็ยากลำบากในการที่จะดำเนินการติดตามเอาเงินหรือให้เขามาทำงานต่อให้มันเสร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้รับเหมาที่ไปทำสัญญาแล้วไม่ปฏิบัติตามนะครับผู้บริโภคเนี่ยต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญาเป็นหลักเลยนะครับตรงนี้เวลาเริ่มต้นหรือทำสัญญาต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนกำหนดค่างวดและเบิกจ่ายให้มันตรงตามสัญญานั้นๆคืออย่างของพี่สมศักดิ์สมมุติว่าตั้งไว้ล้านหนึ่งถ้าเบิกแบ่งงวดงานเป็น10งวดนะครับก็ต้องให้งานมันเสร็จก่อนแล้วถึงเบิกนะครับเราอย่าไปไว้ใจจ่ายเงินไปก่อนแบบกรณีแบบนี้นะคุณผู้ฟังเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาทิ้งงานไปเรายุ่งเลยนะครับถ้าเราไม่มีเงินสำรองเนี่ยมันก็จะไม่มีงบตรงไหนที่จะมาสร้างต่อนะครับแทนที่จะได้อยู่บ้านดีๆเนาะมันก็จะมีแต่เสามีแต่คานนะครับสคบเขาบอกว่าในการเอาผิดหรือร้องเรียนนะครับสามารถทำได้หลายวิธีการครับหนึ่งคือไก่เกียร์ด้วยตัวเองแต่อย่างพี่สมศักดิ์ก็ลองแล้วไม่สำเร็จใช่ไหมครับไม่สำเร็จตอนแรกคือเมื่อก่อนหน้านี้แหละเมื่อขึ้นเดือนที่5ที่ผ่านมาครับแต่เราตกลงกันเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขาบอกว่าเขาขอผ่อน 5,000 เดือนละ 5,000 ผมบอกโอเคได้ครับขอให้เราได้คุยกันเนี่ยคือขอให้คุณผ่อนคือมีความรับผิดชอบเราก็ดีใจแล้วก็ให้โอกาสครับเสร็จแล้วก็ก็เลยถามว่าแฟนบอกว่าโอ้ยยอดมันเยอะงั้นขอ1ก้อน 100,000 บาทก่อนก็แล้วกันเขาก็เลยบอกว่าขอเวลา1เดือนขอเวลา1เดือนแล้วก็ให้ไป1เดือนก็เงินได้ไปแล้ว5วันเงินได้ไปแล้วงานก็ไม่ได้ทำวัสดุก็ไม่มาลงแล้วเงินไปไหนล่ะเขาบอกไหมครับใช่ครับนี่คือผมก็เลยถามว่าแล้วเงินไปไหนหมดเขาไม่ได้พูดเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องตลอดเลยโอ้นะครับเอาเงินไปหมุนจุดอื่นวะเนี่ยพอถึงวันกำหนดนะครับเขาเอาเงินเราไปหมุนหรือเปล่าพี่คือถามว่าหมุนไหมคือตอนนั้นที่ไปทำสัญญาผมคือเขาไปกันแบบโชว์มากเลยทั้งแฟนเขาแล้วก็ตัวเขาเนาะครับแต่พอผมกลับมาหน้างานเนี่ยพอผมหายจากโควิดผมกลับมาที่บ้านเนี่ยเขาจะใส่ทองกันครบทุกคนเลยชีวิตดีขึ้นมาทันทีใส่ทองครบทุกคนครับผมแล้วเอารถไปเปลี่ยนสีใหม่ทำสีใหม่แล้วก็ซื้อปิ๊กอัพมือสองสี่ประตูมาอีกคันนึงแล้วไปเปิดร้านอาหารอีกผมก็เลยโอ้นี่มันเงินเราทั้งนั้นแต่ว่าตอนนั้นช่างยังอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมก็เลยคิดว่าเขาคงจะไปดีแน่เลยงานนี้ประมาณนั้นครับครับตอนนี้ตอนเราทวงถามบอกโอ้ครับครับ20 คนตอนนี้วางแผนคิดนอกจากยื่นสคบแล้วจะดำเนินการยังไงต่อครับพี่
คือมันไอ้20คนนี้คือตอนนี้ก็ยังคุยในกลุ่มอยู่เนี่ยคือบางคนคือเขาไม่ได้ไปด้วยครับไม่ได้ไปยื่นเพราะเขาคงคิดว่ามันลำบากมันไกลอะไรประมาณนี้ผมก็เลยบอกในกลุ่มว่าคือเขียนข้อมูลอะไรที่เราเสียหายแล้วก็ส่งไปสนีไปที่สคบก็สคบก็แนะนำอย่างนี้ถ้าไม่สะดวกก็หรือว่าส่งทางเว็บไซต์ถ้าไม่เต็มก็ส่งไปสนีไปใส่ซองหินการส่งไปสนีไปที่สคบได้เลยครับคุณผู้ฟังคืออย่างนี้ผมเห็นเรื่องร้องเรียนนี้ในระบบแล้วนะครับกองปกก็มีการแอสไซน์มอบหมายผู้สื่อข่าวไม่แน่ใจมีผู้สื่อข่าวเราติดต่อไปที่พี่สมศักดิ์บ้างอย่างครับนอกจากผมเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะเขาไม่ได้คุยกันโดยตรงอะไรอย่างนี้แค่ อยู่ในกลุ่มด้วยกันแค่นั้นเองครับแล้วก็อย่างเงี้ยคือพอเราบอกข้างนี้ว่าถ้ายังไม่ทำตามที่เราคุยกันผมจะไปแจ้งความร้องทุกข์นะเขาบอกเอาเชิญเลยครับเขารอเขาบอกเพราะว่าเป็นที่ยกเคสคดีแพ่งเขาบอกมาอย่างนี้อ้าวนี่แสดงว่าเดี๋ยวนะเขารู้กฎหมายประมาณนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจฮะเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้นี่ตั้งใจมาก่อปัญหาหรือเปล่าหรือถ้าภาษาบ้านๆนี่บ้านๆเราบอกกันว่าตั้งใจมาหลอกหรือเปล่าพี่สมศักดิ์รู้สึกงั้นไหมเนี่ยใช่ครับประมาณนั้นความคิดผมเนาะแต่แล้วก็การันตีไม่ได้ไงคือผมก็ไม่กล้าพูดว่าการันตีประมาณนี้คือแล้วไอ้กรมครูคนนู้นคนนี้อะไรประมาณนั้นว่าจะฟ้องกลับนะอะไรนะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยสงสัยอ๋อเราที่เสียหายนี่เราจะเป็นความผิดเราจะมีความผิดด้วยเหรอแทนที่คนโกงจะต้องมีความผิดอะไรประมาณนี้แสดงว่าคดีก็ยังไม่ได้แจ้งก็ทำได้แค่ยื่นเรื่องกับสคบแต่ว่าทางสคบเขาก็ยังไม่ได้นัดเพราะว่าเราเพิ่งยื่นไปว่างั้นถูกไหมครับเขาบอกแทนว่าเขาบอกประมาณอีกสัก15วันเดี๋ยวจะติดต่อมาโอเคเขาอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังพี่สมศักดิ์นะครับในส่วนของทางการยื่นเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสัญญาจ้างผู้รับเหมาแบบนี้แล้วทิ้งงานนะครับสคบเขาบอกว่ามีอยู่3ช่องทางนะครับ1คือนัดไก่เกียร์เจรจาด้วยตัวเองซึ่งพี่สมศักดิ์ทำแล้วแต่ไม่สำเร็จตอนนี้กำลังทำข้อ2 อยู่ก็คือไปยื่นเรื่องต่อหน่วยงานคือสคบไม่ว่าจะทั้งจากส่วนกลางหรือที่ประจำจังหวัดของท่านที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับตอนนี้พี่สมศักดิ์ทำอยู่แต่ว่ารอเขานัดหมายเนาะนะครับหรือสุดท้ายครับทางเลือกที่3ครับพี่สมศักดิ์และคุณผู้ฟังนะครับคือการยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคต่อศาลนะครับซึ่งศาลท่านก็จะเขาเรียกว่ารวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาคดีนะครับไต่สวนแล้วก็อาจจะมีคำตัดสินออกมานะครับตรงส่วนนี้อาจจะต้องมีนักกฎหมายหรือทนายความเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่มีกำลังทรัพย์หรือไม่มีความรู้ทางกฎหมายนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อหน่วยงานได้นะพี่สมศักดิ์นะ2หน่วยงานครับผมนะครับคุณผู้ฟังก็จำไว้ด้วยนะครับจดไว้เลยก็ได้นะครับถ้ามีปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ในกรุงเทพก็ติดต่อได้ต่างจังหวัดก็มีนะครับทางเลือกแรกคืออัยการคุ้มครองสิทธิ์พี่สมศักดิ์รู้จักมั้ยครับไม่รู้จักครับไม่เป็นไรอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเหมือนกันนะพี่สมศักดิ์แต่ตึก A นะตึก A ชั้น2อ๋อครับครับนะครับตึก A ชั้น2ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะถ้าต่างจังหวัดนะครับจะมีอยู่ที่สำนักงานอัยการจังหวัดก็จะมีแผนกนี้อยู่เลยนะครับถ้าเกิดว่าไปไม่ถูกหรือไม่รู้จะไปหาตรงไหนโทรหาสายด่วนได้1157นะครับคราวนี้อีกช่องทางหนึ่งทางเลือกที่2ก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดครับนะครับถ้าส่วนกลางที่กรุงเทพไปยื่นที่กระทรวงยุติธรรมครับอยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการตรงถนนแจ้งวัฒนะเลยนะครับหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไปยื่นที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็จะอยู่ในตัวจังหวัดแหละครับแถวๆใกล้ๆสารกลางแหละนะครับลองค้นหาดูว่าจังหวัดท่านเขาอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้นะพี่สมศักดิ์นะนะครับเพราะว่าอย่างท่านอัยการหรือท่านยุติธรรมจังหวัดก็จะมีนักกฎหมายมีทนายความอาสาที่สามารถมาช่วยเราได้ด้วยนะเผื่อว่ามันมีช่องทางเนี่ยถ้ามันไม่ใช่คดีแพ่งอย่างเดียวล่ะมันมีคดีอาญาพี่สมศักดิ์คิดว่าเขาจะกลัวแล้วหาเงินมาคืนเราเร็วขึ้นไหมครับคือผมว่าเขาไม่น่าจะหาเงินมาคืนนะฮะไม่แต่คือความกดดันอะกดดันและความกลัวมันก็จะมากขึ้นนะใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆแล้วผมก็ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นแหละครับไอ้ส่วนเงินเนี่ยคือผมก็รู้ว่ามันยากที่จะได้คืนแต่ก็คืออยากให้เขาไม่ได้เป็นคดีที่แบบว่าเขามีความผิดไม่ว่าจะความผิดในข้อหาอะไรก็แล้วแต่ว่าเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นต่ออย่างนี้ครับครับก็ผมเห็นแล้วเขาทำมาโดยที่แบบว่าเหมือนทำไปเรื่อยๆครับเหมือนเป็นอาชีพมากกว่าในความคิดผมนะครับอีกอย่างนึงในหนึ่งเดือนที่นัดผมไว้ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ให้หนึ่งเดือนขอเวลาหนึ่งเดือนเขาทำเพื่อไม่ให้เราไปติดต่อไปไม่ให้เราอยู่เงียบๆเพราะเดี๋ยวเราได้เงินคืนนี่แต่สุดท้ายแล้วในหนึ่งเดือนนั้นน่ะไปสร้างความเสียหายเพิ่มมาอีก3หลังครับในหนึ่งเดือน
ภายในเดือนเดียวแสดงว่าเขาก็ไม่ได้หยุดเนาะไม่ได้หยุดนะก็คือผมได้ไปเจอกันทางเฟซบุ๊กเนี่ยเขาทักกันมาพักกันมาเอาไปเจอคนนี้ซึ่งโดนโกงเมื่อเดือนนี้ตามหลังทีเดียวเลยพร้อมกันเลยครับอืมอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวในเรื่องของข้อกฎหมายเดี๋ยวผู้สื่อข่าวเราตรวจสอบให้ครับว่าจะมีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือท่านได้บ้างนะครับพี่สมศักดิ์แล้วก็กลุ่มผู้เดือดร้อนอีกประมาณเกือบ20คนเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าเราจะสามารถดำเนินการในเรื่องของคดีอาญาได้หรือไม่นะครับเรามีหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายพี่สมศักดิ์ทั้งอัยการทั้งทนายความทั้งตำรวจเนี่ยถ้าเกิดมันมีช่องทางเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงมันเข้าข่ายนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการดำเนินคดีนะเดี๋ยวดูกันนะครับคุณผู้ฟังพี่สมศักดิ์นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่สมศักดิ์ที่มาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้พวกท่านอื่นครับจะได้ระมัดระวังเนาะเกี่ยวกับการจ้างผู้รับเหมาครับครับผมสวัสดีครับครับครับต้องระมัดระวังละเอียดถี่ถ้วนกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังอย่าจ่ายเงินก่อนจนกว่างานนั้นจะเสร็จตามงวดนะครับและอย่าไปจ่ายทั้งก้อนในคราวเดียวนะครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนเตาเผาศพรักสิ่งแวดล้อมตอนที่1ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเตาเผาศพค่ะคุณผู้ฟังทำไมต้องคุยถึงเรื่องนี้มันมีความสำคัญอย่างไรคุณผู้ฟังลองคิดดูนะคะว่าเวลาต้องเผาศพเนี่ยนะคะเคยสังเกตเตาเผาศพไหมคะว่าควันที่ลอยออกจากปล่องเตาเผาศพนั้นเนี่ยมันเป็นสีอะไรเราจะมาดูกันซิว่าเตาเผาศพมันก่อมลพิษได้อย่างไรประกอบกับตอนนี้ค่ะในราชกิจจานุเบกษามีการประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2565แล้วใจความสำคัญจะเป็นอย่างไรและมันจะมีประโยชน์กับประชาชนอย่างไรเราจะไปถามเรื่องนี้กับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าเตาเผาศพก็ก่อมลพิษได้ตามที่มีการประกาศเกี่ยวกับกฎหมายใหม่เรื่องของเตาเผาศพที่จะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษเนี่ยค่ะอาจารย์ความสำคัญมันคืออะไรคะอาจารย์ความสำคัญคืออย่างนี้เตาเผาศพเนี่ยมันมีหลายแบบนะคราวนี้ถ้าเตาแบบโบราณเนี่ยก็คือเผาไปควันก็ถ้าเป็นแบบโบราณจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเตาที่ก่อตามท้องทุ่งท้องนานะฮะแล้วก็เอาศพก็ไปวางเผาบนกองฟืนอย่างที่ตอนนั้นเขาเผาท่านพุทธทาสเนี่ยเผาแบบนั้นแต่ว่าอาจารย์อย่างบ้านที่ฉันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็คือจะมีสุสานหรือป่าช้าแล้วก็มีการก่อซีเมนต์เป็นบล็อกแล้วก็เอาฟืนไปวางตรงในบล็อกนั้นแล้วก็ถึงจะเอาโลงศพไปวางข้างบนแต่ว่าก่อนจะเผาก็คือว่าถึงแม้จะมีฟืนแต่เขาก็ใช้น้ำมันราดฟืนเพื่อให้ไฟมันลุกอันนี้เป็นแบบโบราณแต่ปัจจุบันนี้อย่างเช่นในเมืองเตาเผาศพตามวัดต่างๆมันเป็นยังไงคะอาจารย์คือถ้าเผาในวัดเนี่ยแบบโบราณก็จะเป็นเตาแบบมี1ห้องเผาเราจะเห็นเลยว่ามีที่เอาศพใส่เข้าไปแล้วก็ปิดประตูเผาเนี่ยนะก็จะมีปล่องต่อขึ้นไปเลยแล้วเขาก็เผาคืออาจจะเป็นการเผาด้วยเผาไฟฟ้าก็มีเผาด้วยน้ำมันก็มีเผาด้วยแก๊สก็มีแต่เตาแบบเนี้ยควันที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะกระจายไปทั่วเพราะว่าความร้อนที่อยู่ในเตาเนี่ยก็จะไม่สูงมากนักนะฮะก็แค่เผาและใช้เวลานานเผาตอนเผาตอนแรกๆเนี่ยการเผาจะเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะมีควันซึ่งโดยหลักการวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยที่ไหนมีควันที่นั่นมีสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเสมอดังนั้นเนี่ยบ้านที่อยู่ใกล้ๆวัดที่มีเตาเผาศพแบบโบราณแบบเนี้ยนะก็จะได้รับสารพวกนี้แหละเป็นประจำและมีนอกจากนั้นก็ยังมีกลิ่นซึ่งเป็นกลิ่นจากศพที่เน่าแล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นทันสมัยหน่อยศพนี้เขาได้รับการฉีดยาฉีดฟอร์มาลินมาไม่เน่าก็อาจจะมีกลิ่นน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีกลิ่นอยู่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยนะหรือว่าสัก20ปีที่ผ่านมาเนี้ยมีการเปลี่ยนเตาเผาศพให้เป็นแบบ2ห้องเผา2ห้องเผานี่หมายความว่าเวลาเขาเผาศพไปแล้วเนี่ยควันที่ได้จากห้องที่1เนี่ยมันจะยังไม่สมบูรณ์หรอกมันจะมีสารพิษมีอะไรอยู่ก็จะปล่อยเข้าไปในห้องที่2ซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่อุณหภูมิสูงมากเลย800กว่าถึง1000องศาเซลเซียสเนี่ยนะก็จะเผาทุกอย่างที่ออกมาจากห้องที่1
พราะนั้นควันที่ออกมาเนี่ยจะขึ้นปล่องเนี่ยก็แทบจะไม่มีควันเลยลักษณะคล้ายๆกับรถยนต์เบนซินสมัยปัจจุบันซึ่งมีแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์คือเวลาในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยส่วนใหญ่จะเผาไม่สมบูรณ์หรอกฮะไม่ถึง 50% ยังมีเลยแต่นี้พอเผาไม่ถึง 50% เนี่ยมันก็จะมีกลิ่นมีสารพิษออกมาซึ่งรถยนต์รุ่นใหม่ๆจะมีแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ซึ่งทำจากเซรามิกตัวคอนเวอร์เตอร์เนี่ยจะร้อนมากเป็นพันองศาควันที่มาจากห้องเผาไหม้ในเครื่องยนต์เนี่ยจะผ่านไปก็จะถูกเผาแบบหายไปหมดเลยกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยรถยนต์รุ่นใหม่เขาถึงห้ามไม่ให้ไปจอดทับกองฟางเพราะว่าเจ้าแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันร้อนมากฟางจะไหม้และเผารถนั้นเลยต้องระวังที่สำคัญคือกฎหมายเนี่ยบังคับว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเตาเผาศพถ้าเป็นกรุงเทพมหานครนะเขตเมืองพัทยาเขตเทศบาลนครเขตเทศบาลเมืองต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าที่เขตไหนตามที่กล่าวมาเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเนี่ยผิดกฎหมายนะไปเผาเนี่ยวัดนั้นมีปัญหาแล้วล่ะถ้าตำรวจจะจับก็จับได้แต่ถ้าเป็นเขตพื้นที่อื่นๆเช่นเทศบาลตำบลเนี่ยหรือว่าเป็นวัดไกลๆเนี่ยนะเขาจะให้เวลา3ปีที่จะปรับค่ะผมเคยมีประสบการณ์นะไปเผาศพที่แถวคลองสารเป็นวัดหนึ่งปรากฏว่าผมก็สังเกตควันนี่แหละเพราะเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ปรากฏว่าพอเผาเนี่ยพอเขาเผาจริงเนี่ยไม่มีควันผมก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าเออทำไมไม่มีควันน่ะเขาบอกว่าเนื่องจากว่ารอบวัดเนี่ยมีคนมาอยู่เยอะมากมีคอนโดขึ้นหลายแห่งคอนโดที่เขามาปลูกแรกๆเนี่ยเขาบริจาคเงินซื้อเตาเผาศพแบบไร้สารพิษเนี่ยให้วัดประมาณ 18-20 ล้านโอ้มันคุ้มเพราะว่าคนที่คอนโดเขาจะมั่นใจว่าไม่มีกลิ่นแน่คือเรื่องผีเขาไม่กลัวอยู่แล้วแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเขากลัวเพราะฉะนั้นพอเป็นเตาเผาศพแบบ2ห้องเผาเนี่ยที่เป็นแบบทันสมัยเนี่ยก็เป็นความปลอดภัยของคนที่อยู่รอบๆวัดนะฮะเพราะฉะนั้นวัดก็จะเป็นแค่แหล่งกำเนิดเสียงดังเท่านั้นเองไม่มีกำหนดสารพิษค่ะแล้วทำไมถึงต้องมีการออกกฎหมายแบบนี้คือด้วยความที่เราเป็นคนพุทธเนาะเวลามีการตายเกิดขึ้นก็ต้องเผาใช่ไหมคะเตาเผาศพเนี่ยมันก่อให้เกิดมลพิษได้ขนาดนั้นจนถึงขั้นที่ว่าจะต้องมีการออกกฎหมายมาบังคับเลยเหรอคะอาจารย์ผมว่าจะพูดเรื่องนี้ต่อในตอนที่สองแต่ว่าไม่เป็นไรจะพูดถึงนิดนึงก็ได้ว่าใน EU นะเขาซีเรียสกับเรื่องนี้เคร่งครัดกับเรื่องนี้มากเหตุผลเพราะว่าเวลาเผาศพเนี่ยมันมีการใช้อุณหภูมิสูง500องศาไปถึง800องศาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดสารก่อมะเร็งชนิดที่เราเรียกว่าไดออกซินกับฟูแรนขึ้นมาด้วยค่ะซึ่งถ้ามันระเหยไปในอากาศเนี่ยเป็นมลพิษที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นใน EU เนี่ยเข้มงวดกับเรื่องนี้มากๆเลยนะมีกฎหมายออกมาเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเตาเผาศพที่อยู่ใน EU ทั้งหมดเนี่ยก็จะปรับใหม่หมดแล้วเป็นแบบปลอดมลพิษนะแล้วบ้านเราเนี่ยคิดว่าเราคงจะพัฒนาเข้าไปอีกระดับนึงก็เลยมีการออกกฎหมายนี้ขึ้นมาซึ่งอีกหน่อยคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นต่างจังหวัดแบบไกลๆหน่อยแล้วก็หวังว่าจะมีอากาศดีๆแต่บางครั้งเนี่ยกระดาษบ้านผมเองอยู่ชานเมืองอยู่ใกล้นนทบุรีเนี่ยนะวัดฝั่งนนทบุรีเนี่ยบางวัดเนี่ยยังปล่อยกลิ่นมาถึงบ้านผมนะบางวันที่ลมแรงๆเนี่ยผมได้กลิ่นนะว่าใช่นี่คือกลิ่นที่การเผาศพบางครั้งก็มีขม่าวลอยมาถึงหน้าบ้านก็มีแต่ว่าไม่ได้ทุกวันนะเป็นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของมลพิษที่เราต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยเลยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ออกกฎหมายนี้ออกมานะเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะมลพิษที่เกิดจากการเผาศพนั้นมันคืออะไรบ้างคะอาจารย์มันมีควันหนึ่งนะที่เราบอกว่าเป็นควันที่เป็นสารพิษนี่แล้วกลิ่นเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะบอกว่าการเผาศพเนี่ยถ้าเป็นศพที่ไม่ได้ฉีดยาคือไม่ได้ฉีดป้องกันการเน่าเสียนะระหว่างที่เน่าเนี่ยจะเกิดแอมโมเนียเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดสารพวกเมทิลแคปแทนเมทิลซัลไฟด์และไตรเมทิลลามีนไตรเมทิลลามีนเนี่ยมันเป็นกลิ่นเดียวกับกลิ่นปลาเน่าค่ะกุ้งเน่าปูเน่านึกออกไหมฮะค่ะถ้าเราซื้ออาหารทะเลมาแล้วเราทำไม่ทันเนี่ยมันจะเริ่มเหม็นเน่าเพราะนั้นเวลาเขาเผาเนี่ยกลิ่นพวกนี้จะออกมาซึ่งรบกวนมากนะรบกวนทำให้คนที่กำลังทำงานนี่เสียสมาธิแน่ต้องปิดประตูหน้าต่างเปิดแอร์กันเป็นแถวนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่มีกฎหมายนี้ออกมาก็พัฒนาเหอะนะฮะทำให้การเผาศพเราเนี่ยคือคนตายก็ไม่ถูกชาวบ้านบ่นอ่ะ
ค่ะคือการที่บ่นอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็ทำให้ไม่ค่อยดีนะแล้วเชื้อเพลิงเหรอคะอาจารย์อย่างเมื่อก่อนอาจจะใช้ฟืนแต่ว่าก็ต้องราดด้วยน้ำมันก๊าซแบบนี้เป็นต้นแต่ปัจจุบันเชื้อเพลิงที่ใช้ในเตาเผาศพมันคืออะไรคะอาจารย์เพื่อทดแทนฟืนก็ใช้ดีเซลน้ำมันดีเซลเนี่ยผมจำได้ตอนที่เผาศพแม่ผมนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็ถามพระว่าเออเผานี่ใช้น้ำมันดีเซลนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่พระท่านบอกว่าศพนึงประมาณ80ลิตรก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ80ลิตรนี่เท่ากับถังน้ำมันรถกระบะผมเลยแต่เขามีวิธีคือต้องมีหัวฉีดเข้าไปแล้วก็เผามีไฟมีการจนใหญ่เขาจะจุดด้วยไฟฟ้านะค่ะแล้วมลพิษใช้แก๊ส LPG แล้วมลพิษจากน้ำมันล่ะคะอาจารย์อันนี้ไงต้องมีเตาเผาแบบ2ห้องคือมลพิษเนี่ยจากห้องที่1เนี่ยมันยังมีอยู่มันจะเข้าไปห้องที่2ซึ่งในห้องที่2ที่เขาใช้สำหรับเผาเนี่ยจะมีอุณหภูมิ800องศาถึง 1,000 องศาเซลเซียสซึ่งร้อนมาก อันนี้พอควันเข้าไปเนี่ยไม่เหลือถูกเผาอย่างเรียบร้อยอันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการทำให้อากาศรอบๆวัดเนี่ยสะอาดขึ้นนะฮะจริงๆเนี่ยผมเลยไปที่หนึ่งเรามีปัญหาเรื่องโรงงานไฟฟ้าที่ใช้ขยะแล้วชาวบ้านบ่นชาวบ้านกลัวถ้าการทำโรงงานไฟฟ้าด้วยขยะเนี่ยใช้ระบบวิธีเผาอย่าให้ควันหลุดไปอย่างเงี้ยนะคือมีห้องเผาแบบ2ห้องเนี่ยนะผมว่าชาวบ้านไม่กลัวหรอกนะเขาก็จะไม่รู้สึกพยายามอธิบายเขารู้ว่าเราปิดห้องเผาแบบนี้จะไม่มีปัญหาแต่ว่าที่เขาพยายามสร้างกันอยู่เนี่ยเขาอาจจะใช้ห้องเผาห้องเดียวที่ทำให้เกิดความร้อนเพื่อไปปั่นไฟนะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหคนฝันอยากมีบ้านเก็บเงินเก็บหอมรอมริบมาตั้งนานจ้างผู้รับเหมามาสร้างสุดท้ายทิ้งงานซะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันครับว่าคดีของพี่สมศักดิ์และกลุ่มผู้เดือดร้อนเนี่ยจะมีแนวทางที่จะกดดันผู้รับเหมายังไงนะครับเพราะจากที่เขาบอกมาแล้วเนี่ยดูเหมือนเขาไม่กลัวนะครับอยากฟ้องก็ฟ้องมาเลยอย่างมากก็คดีแพ่งเดี๋ยวดูกันครับว่าพฤติกรรมนี้จะเข้าข่ายเป็นคดีอาญาหรือไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast